นี่คือไฟที่บวกขาวทำให้เควันต้องเปลี่ยนกติกาครับมาดูครับไฟนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อปี2547ครับเป็นการเจอกันระหว่างมาซาโตะประทากับบวกขาวครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะฮะในรายการ K1 World Max นะครับ2004นั่นเองครับมาครับ เปิดเขาไปแข่งซ้ายเขาวันนี้เราตัดเป็นไฮไลท์มานะครับเดินเข้าหาครับอืมแข่งขวาไปครับแข่งซ้ายตามขบวัวขาวทีบซ้ายทีบขวาครับหมัดซ้ายตามตีเขานี่เมื่อก่อนกอดคอตีเขาได้นะครับในเควันนะครับแข่งซ้ายขบวัวขาวครับตีเขาขวาขบวัวขาวครับแล้วกอดเอาไว้ครับจังวันนี้ทีบซ้ายครับวัวขาวทีบเข้าหน้าครับบาทาลุพักแข่งขวาตามครับหมัดซ้ายแล้วเตะตัดล่างครับจังวันนี้ทีบครับแม่ยกที่สองไฮไลท์ครับจังวันนี้ครับเดินเข้าหาครับอืทีบขวาครับ เราเตะตัดขาครับลงไปนั่งแครงอยู่บนพื้นครับจังหวะนี้โอ้โหมาครับต่อกันครับเดินขวาเขาครับบัวขขวาเราคอตีเขาได้มีมีปัญหาครับนี่ภาพช้าครับหนึ่งคือเขาได้หมัดขวาหมัดนี้ครับแม่นี่คือหมัดที่เขาได้ไปนะครับแล้วดูครับอหมัดนี้หลุดนะครับแล้วหมัดขวาครับนี่คือหมัดที่เขาได้ไปนะครับซึ่งเขาได้แค่นี้แหละฮะนะครับเขาได้แค่นี้เลยครับ แล้วก็ย้ำเหลือเกินครับกับช็อตนี้ครับดูครับต่อยมาวืดหมดครับระบบเขาตีเขาขวาครับแทงไปครับแล้วมาต่อกันครับนี่ยกที่สามครับยกสุดท้ายองบบเข่าทีบครับจังหวะครับแทงเขาขวาแทงเขาซ้ายเขาซ้ายครับแทงเขาได้ไม่ยั้งครับเมื่อก่อนนี่เควนอนุญาตให้ล็อกคอตีเขาครับเพราะว่ากติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อก่อนก็นี่ครับเอามวยไทยไปใช้ไปปรับนี่ละครับแล้วมาดูผลการตัดสินครับ ตอนนั้นบัวขาวก็งงก็รออยู่ครับเพราะว่ารอผลนานเหลือเกินแล้วให้เป็นเสมอครับทั้งที่ฝั่งเรานี่ออกเยอะครับออกเข้าเป้าด้วยครับแล้วเขานี่ได้ไปแค่สองสามหมัดเองครับก็มีเอ็กซ์ตร้าเล่าเกิดขึ้นครับแม่ครับมาดูครับเอ็กซ์ตร้าล่าครับนัดพิเศษครับแข่งซ้ายไปขับบนขาวเปิดมาครับหนีต่อยมาก็รถครับเจอเขาครับพลิกมาครับหมุนตีเข่าซ้ายครับดับเบิลเขาครับแข่งขวาครับบัวขาวแข่งซ้ายหนึ่งพังครับ จังหวะนี้แข่งซ้ายดักผางสวยงามครับถีบซ้ายอืต่อยมาไม่โดนครับมาซาโตะแล้วก็พลิกไปครับแหมเกือบหลุดออกเวทีครับซึ่งมาซาโตะแกก็ทําอะไรไม่ได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับแหมไม่รู้ว่าให้เสมอได้ยังไงครับนี่ก็งงครับกอดคอตีเขาครับแข่งขวาครับแข่งซ้ายตามครับแหมครับแล้วดูครับคีบคอตีเขาครับเมื่อก่อนคือคีบคอสบายเลยครับแต่หลังจากไฟนี้ครับ ไฟปี2004ไฟนี้ไปครับหลังจากนั้นเคครับก็ออกกฎให้คีบอกซิ่งห้ามหนีบคอตีเข่าเกินหนึ่งครั้งครับแหมครับแข้งซ้ายครับจังหวะนี้มาครับเราขอตีเข่าครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายดับเบิลเข่าครับโอ้โหคือเขาแก้ทางเขาเราไม่ได้ครับนะครับลดทอนอาวุธลงเรื่อยๆครับดูครับนี่ครับดักแข้งซ้ายดอกนี้สวยครับเข่าท้องหนึ่งผางครับ แหม่ลำตัวทีบซ้ายดักไว้ด้วยครับทำลายจังหวะครับดูครับมาครับหวดขวาครับอืถึงกับเซธลาไปติดเชือกครับร้อยครับร้อยครับร้อยหนัดจัดไม่หยุดเลยครับแข้งขวาครับแข้งขวาไปโอ้โหล้วดูสภาพครับก็สรุปสุดท้ายครับนะครับก็ผลก็เป็นของบัวขาวก็ชนะคะแนนจนได้ครับแหม่ครับ และนี่ก็คือแชมป์ K1 World Max 2004บัวขาวครับและเป็นครั้งสุดท้ายที่ K1 อนุญาตให้กอดคอตีเขาหลังจากนี้ครับคือหยุดการกดกอดคอตีเขาเลยครับแล้วดูสภาพครับนี่ครับให้นักมวยทนสู้ครับแล้วดูสภาพเขาครับไม่สงสารนักมวยเลยครับซี่โครงหักด้วยครับโอ้โหครับจังหวะนี้ครับแม่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ